อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการร่วมมือกันกำจัดเทเคเทเคขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับและในวันนี้นะครับหมู่บ้านของเราก็ได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอีกแล้วนะฮะสิ่งแปลกปลอมตัวนี้เนี่ยเป็นผีญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหพูดชื่อผีญี่ปุ่นก็ขนลุกขึ้นมาทันทีนะฮะพอรู้ก็อยู่แล้วว่าผีญี่ปุ่นเนี่ยน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยดูคลิปผีญี่ปุ่นมาก็จะรู้ว่าวิธีการหลอกหลอนของมันเนี่ยสุดติ่งกระดิ่งแมวมากแค่ไหนนะฮะและในวันนี้นะครับมันก็มีผีญี่ปุ่นตัวนึงอยู่กลางหมู่บ้านของเรานะฮะนี่ฮะมันชื่อว่าเทเคเทเคนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเทเคเทเคคืออะไรนะฮะมันคือผีญี่ปุ่นที่ตัวขาดครึ่งนะครับแล้วก็มันจะไล่ตัดขาตัดไม่ใช่ตัดขาดิไล่ตัดตัวคนครับผมไล่ตัดตัวคนนะฮะแล้วคือคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันมีแค่ครึ่งตัวใช่ไหมอาจจะหนีทันแต่ผมบอกเลยว่าด้วยความเป็นผีครับมันเหนือธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมันคือมันความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อ่ะต่อให้คุณขับรถหนีมันก็ไม่ทันนะยกเว้นแต่ว่ารถคุณอ่ะจะแรงจริงๆครับหรือว่ารถคุณอาจจะโมดิฟายมาอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกบิ๊กไบค์ครับหนีทันแน่นอนฮะแต่ก็นั่นแหละโอ้โหผมปิดเป็นพีทฟูลแล้วกันผมไม่ชอบอ่ะซอมบี้พวกนี้มันป่วนมากเลยครับมาสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาหนูบ้านของเรามันต้องโดนกำจัดทิ้งเว้ยมาดิเทเคโอ้โหเลย 8,000 เลยเหรอเยอะเกินมาดิโอ้โหอุ้ยอุ้ยเร็วก็ให้มันมานี่ฮะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเทเคเทเคฮะแต่มันอาจจะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเทเคเทเคเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงป่ะที่แบบไปอะไรนะไปนอนบนรางรถไฟป่ะมันไปนอนบนรางรถไฟอะไรอย่างแหละแล้วก็แบบรถไฟมันก็เหยียบครับพอเหยียบปุ๊บตัวมันก็ขาดครึ่งนั่นเองฮะแล้วก็กลายเป็นผีนะครับอะไรเงี้ยนะฮะโอเคผมจะฆ่ามันในวันนี้แหละนะแต่อาจจะไม่ใช่ผมได้เป็นคนปิดชีพนะอาจจะเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมนั่นแหละหรือไม่ก็แฮกเกอร์นะผมจะเอาเลือดมันเหลือสักเอาให้ดาบผมพังอ่ะเอางี้ดีกว่าก็ให้มันมาดูเลยครับน่ากลัวมากเจอกลางคืนนะผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกครับว่ารถยังวิ่งหนีมันไม่ทันนะถ้าเกิดเป็นคนนะไม่ใช่เป็นคนหนีเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราวิ่งอ่ะวิ่งไงก็ไม่ทันครับความเร็วขนาดนั้นนะไงก็ตายครับอารมณ์เหมือนว่าเป็นตัวตายตัวแทนอะไรเงี้ยนะฮะเอาไอ้ดาบผมพังสองเล่มไปเลยแล้วผมจะเข้าไปพักผ่อนละเพราะว่าผมไม่ได้มีความสามารถในการอะไรขนาดนั้นอ่ะผมเป็นแค่คนกากเว้ยผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าครับที่ต้องมากำราบไอ้นี่กันเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วผมไม่วิ่งเข้าบ้านก่อนนะฮะผมตายก่อนแน่ๆมันวิ่งเร็วมากตามไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะเอาเด็กก็ให้น้องเข้ามา
โหน่าจะเหลือสัก 7,000 ได้ครับเลือด 6,000 ก็กว่าไปดาบ2เล่มเนี้ยอันนี้ผมตีให้มันติดคริติคอลนะโหแรงจัดประมาณ 6,800 ได้นะ 6,800 อะไรเงี้ยพอผมว่าน่าจะไม่ถึงอ่ะดาบน่าจะพังก่อนเอ้ยถึงอยู่โอเค 6,700 นะจำเอาไว้ปิดประตูครับอุ้ยหูมันตีทะลุประตูได้อะไรมันจะโกงขนาดนี้โอเคผมต้องเซฟชุดก่อด้วยเพราะว่าชุดก่อผมมีไม่มากครับมีแค่ชุดเดียวเลยนะฮะโอเคงั้นที่เหลือก็เป็นโอ้ยอะไรเหรอเฮ้ยเออโอเคครับงั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นต่อแล้วกันผมไปนอนละโอเคครับฝันดีทุกคนฮะเจอกันครับขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมจะมากำราบผีญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าเทเคนะฮะมันเป็นผีญี่ปุ่นที่น่ากลัวมากมันเป็นตำนานนะผมจะบอกให้นะฮะลองไปหาใน Google ดูครับไปอ่านดูได้นะน่ากลัวมากนะมาดิไอ้หนุ่มโหโอ้โอ้สู้ยากอ่ะเนี่ยดูดิต้องลากเข้าบ้านแล้วแหละผมว่าลากลงน้ำได้ไหมโอ้มันไม่ให้ผมเข้าเว้ยเอาดิเออก็ให้น้องเข้ามาผมจะตีมาสักเลือดเหลือ 6,000 พอละเพราะว่าเดี๋ยวจะยืดเพราะว่าแฮกเกอร์กับพระเจ้าเก่งอยู่แล้วผมว่ามันกำจัดได้ในเวลาอันรวดเร็วแน่นอนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะแต่อาจจะไม่ใช้ปืนแล้วก็ได้มั้งเพราะว่ามันดูรุนแรงเกินไปนะฮะใช้วิธีอื่นดีกว่านะฮะดูหน้ามันครับมันเหมือนลิงนะผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนเทเคเทเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นร่างผีก็ไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่ามุมมองผมมองว่ามันเหมือนลิงมากๆเลยเนี่ยเอา 5,500 พอเดี๋ยวจะเร็วไปอีก เพราะว่าดาบชุดเกราะผมก็ต้องเก็บไว้ใช้ยามอื่นบ้างอ่ะผมคงไม่ใช้แค่กับตัวนี้หรอกครับมันไม่คุ้มเพราะว่าหมู่บ้านเราชอบมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาบุกอยู่เรื่อยๆครับเราก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้เผื่อในโอกาสหน้านะฮะดูดิแค่นี้ผมยังเมื่อยมือนะผมต้องมาฟันมันซ้ำๆเนี่ยยังไม่ตายด้วยนะดูเลือดเยอะมากครับ 8,000 5,500 รอแป๊บนึงฝนตกด้วยโอ้แบบบรรยากาศมันเป็นใจมากเลยนะเนี่ยโอเคพอละพอละที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าครับผมโอเคก็เฮ้ยมันหนีไปแล้วเห็นไหมอ๋อหนีโคตรเร็วเลยฮะโอเคงั้นผมขอตัวอาบน้ำก่อนละกันฮะเจอกันครับคุณผู้ชมบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาทรมานเทเคกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้รับพลังแห่งพระเจ้ามาผมจะไม่ฆ่าในทันทีผมจะพระเจ้าเป็นคนปิดงานนะโอเคผมจะไม่ใช้ปืนธรรมดาผมจะใช้นิวเคลียร์เดดเลนในการทรมานมันครับอุ้ยผมขอลดเสียงนะเดี๋ยวเสียงมันจะดังมากโอเคจะเอาเลือดมันเหลือสัก 2,000 แล้วกันนะฮะมันเป็นตัวปัญหานะผมบอกให้
คือแบบคนบริสุทธิ์แบบเสี่ยงอ่ะเสี่ยงที่จะโดนมันฆ่าคือมันจะตัดล่างครับมันจะตัดล่างคนที่แบบผ่านมาอยู่ใกล้ๆมันอะไรเงี้ยมันฆ่าหมดครับผมก็ต้องกำจัดทิ้งนะโหนี่ขนาดนิวเคลียร์เดสเลย์ยังแบบยังช้าเลยเนี่ยดูมันครับดิ้นทุรนทุรายนะเอาเลือดมันเหลือสัก 2,000 แล้วกันนะโหกว่าจะ 2,000 นี่ก็นานมากเลยเนี่ยโอ้โหดูเลือดไปดิลดรัวๆเลยโหแค่นี้ก็ใช้เวลาแล้วอะสองพันห้าแต่ก็เร็วอยู่นะทำไปเล่นไปเพราะปืนนี้มันแรงมากครับมันยิงทีละ2ดาเมจแต่ลดรัวๆอย่างเงี้ยเยอะนะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นดิตายไปแล้วโอเค1,900ก็พอละโอเคนะไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าดีกว่านะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับมาวันนี้ฮะเราจะมากำจัดเทเคกันนะฮะพระเจ้าจะไม่ใช้ปืนนี่เดี๋ยวดูว่าพระเจ้าใช้อะไรนะฮะมาพระเจ้าจะสร้างสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาสู้กับเทเคตัวนี้เอาเป็นสตีฟร่างไฟแล้วกันนะฮะไฟสตีฟเอาให้มันโกงๆเลยแล้วกันเลือด 5,000 โอ้ย 5,000 พอ 50,000 เกินวิ่งสัก8ดาเมจเอาสัก100พอนะฮะตัวหนึ่งเราจะให้มันสู้กันครับไปลุยเอาเดเอาเดนี่ฮะพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตที่จะไฟสตีฟในการสู้กับมันนะยังไงมันก็แพ้นะเอาเดตาย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 เรียบร้อยสังเกตว่าไฟสตีฟนั้นเลือดมันลดเลยเพราะว่าผมทำให้เป็นอมตะนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าอีกตัวละกันเทพเจ้าไฟสตีฟเย้นะฮะพระเจ้าคนนี้จะปกคุ้มครองปกปักพยักหน้าด้วยพระเจ้าคนนี้จะปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้นะฮะโอเคไอ้เจ้าเทเคมันก็ได้ตายไปแล้วนะฮะไหนๆแล้วพระเจ้าก็ขอเซลฟี่กับเจ้าไฟสตีฟหน่อยละกันนะฮะโอ้มันหันหน้าหนีด้วยเว้ยโอเคก็หมดกันไปแล้วนะสำหรับเทเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ